ชื้นมากครับเซอร์เกย์ครับนำไปที่1ครับน่าจะที่1นะเซอร์เกย์มาครับไปครับเดี๋ยวทำบ้านนะครับครับรองเท้าลงเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามสัมภาษณ์ทุกคนนะครับผมรอแป๊บนึงนะครับเอายังไม่ถามเหรอสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยก็ได้อ่ะ
สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับถึงสีสังครับครับเป็นคนบุรีรัมย์แต่กำเนิดวิ่งมาทนครับเกิดแต่ต้นผมเห็นพี่ตอนแรกพี่ตามเข้ามานะสองคนใช่ครับแล้วปล่อยเขาไปลองตามไม่เฉยครับลองตามดูจริงแล้วก็ตามได้แต่ว่าข้างหน้ามันแรงเราก็เลยต้องผ่อนครับฝนตกนะพี่นะใช่ครับเดี๋ยวการที่สามตอนที่สามออนเวลาค่อยดี2 ชั่วโมง 40ครับ2 ชั่วโมง 40นะครับแหมสุดยอดเลยเป็นอ3สวัสดีครับผมเอเซอร์นนท์ครับเอเซอร์นนท์ตอนนี้อยู่เอซิกครับผมเอซิกครับวันนี้ระยะ21 โล21โลใช่ผลงานครับวันนี้วิ่งไปชั่วโมง 20เนี่ยติดไหมไม่น่าติดนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างอายุค่อนข้างห่างเพราะว่ามัน30-39ใช่ป่ะ38ก็แบกอายุนิดนึงอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่าซอย5เนาะซอย10อ๋อซอย10เหรอ30-39เหรอพี่38ไงก็แบกรุ่นเด็กเท่ากันคุณกิฟค่ะคุณกิฟนะครับวันนี้ลงระยะอะไรครับ10กิโลค่ะรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นไหนลงมาวิ่งในนามบอริกค่ะอ๋อมาในนามบอริกนะครับเราก็เป็นสีสันของงานใช่แล้วเวลาเท่าไหร่ครับ48 นาทีค่ะ48 นาทีโอ้โหเร็วมากทางดีค่ะทางดีก็ถือว่ากำลังดีนะกำลังดีเลยนะกำลังดีมากเร็วมากเหมือนมาซ้อมบางแสน21ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะสวยเพจสี่โอ้สวยเพจสี่ในช่องรันที่สานะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมณัฐวัฒน์อินนุ่มครับเบลครับลง10โลครับปีนี้มาราธอนเนี่ยเป็นยังไงผลงานก็ได้ที่2ครับวันนี้แพ้น้องตั้มวันนี้น้องวิ่งดีครับตั้มอ๋ออาทิตย์ใช่โอ้เจอแล้วเมื่อกี้ครับเพราะว่าน้องมาดีค่อนข้างมาดีแล้วผมมานอนร้องแต่บ่ายแล้วตั้มครับนอนมาช็อตตรงแถวโล6โล7อะไรครับโอเคเข้าที่2ก็ได้เท่าไหร่รางวัลเท่าไหร่ก็น่าจะ10,000 กว่าบาทนะ10,000 กว่าบาทนะวันนี้คุณบิ๊กณัฐวุฒิครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิดับบิ๊กครับลงระยะอะไรครับวันนี้วันนี้วิ่งฮาล์ฟมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนนะครับอันดับวันนี้อันดับที่1ครับในโอวอร์ชั่วโมงเบลนี่2ปอง2ปอวะอ๋อ2ใช่2ปอแต่ว่าวิ่ง10โลแต่วิ่งฮาล์ฟคนละระยะคนละระยะกันอันนี้น้ำมาราธอนวันนี้เวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมง8นาทีครับชั่วโมง8นาทีใช่แล้วสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็น่าจะประมาณราวๆเนี่ยวันนี้ผมมาแบบทั้งหมดโล21แล้วอ่ะ20ไปแล้วอ่ะ20พอหยาด20นี่คือ21นี่คือแย่แล้วน่าจะคานมาแล้ววันนี้วิ่งยากนะถามว่าอากาศดีไหมอากาศดีกว่าปีที่แล้วเยอะแต่ว่าก็เหนื่อยครับก็เหนื่อยเหมือนกันมันคนละแนวไหมสำหรับฮาล์ฟว่ามีทริคอะไรไหมสำหรับอากาศวันนี้ผมพยายามคุมมาให้ดีนะคุมมาให้แบบดีๆแต่ว่ามันอยู่ดีมันจะมาตื้อช่วงมันเลย16โมงไปแล้ว1ชั่วโมง8เนี่ยมันเพสอะไรนะเพสอะไร3กว่า31ครับมา3กว่าครับวันนี้นะคะขอแนะนำน้องใหม่ล่าสุดน้องฝ้ายค่ะแล้วก็น้องแก้วค่ะเสือเพนค่ะเสือเพนนะครับนี่เสือเพนนะครับผลงานเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ที่3รุ่นค่ะเอาคนที่แรงก่อนเอาคนที่แรงยับยั้งนะครับ3รุ่น3ติดนี่ไม่ธรรมดานะครับยิงยับยั้งเวลาเท่าไหร่ครับเวลา45นาทีค่ะซ้อมอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ซ้อมบุ่งซ้อมกับแก้วนี่โค้ชลงนี่โค้ชครับพอใจกับผลงานลูกน้องไหมครับลูกทีมไหมครับถามว่าพอใจไหมเวลายังไม่ได้ถึงได้ตามที่ต้องการต้องประมาณ40นี่ยังไม่พอใจเหรอครับใช่ครับต้อง42ทำได้น้องทำได้ครับ42แล้วสนุกค่ะสนุกงานนี้สนุกโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่อนายทัศน์จงใจจิตครับเป็นไงวันนี้วิ่งตามเป้าหมายครับลงระยะ10โลครับ10กิโลเมตรนะครับอินทันที่เราติดตามกันมานานก็ทักทายกันใน Facebook นะเป็นเพื่อนกันนะครับตามคนอื่นมาเรื่อยๆครับตามแผนครับตามแผนเลยเนาะออกที่เพจเท่าไหร่ตอนเพจเดี๋ยวประมาณตอนออก320ครับ320เลยครับโหคนมาเรื่อยๆเลยครับออกมาจากสนาม5โลนี่เวลาประมาณ17โอ้โหเป็นครั้งแรกไหมที่มาที่บุรีรัมย์เป็นปีที่3ครับเป็นปีที่3แต่ครั้งนี้ผลงานดีที่สุดใช่ครับ
โอ้โหเป็นอันดับที่ที่1ครับที่1ของในรุ่นครับ37ครับในรุ่น37ตอนนี้อินทันอายุเท่าไหร่ครับปี17ครับเดือนตุลาคม17ครับตอนนี้เราเน้นซ้อมวิ่งกับอยู่กับโค้ชเดี่ยวใช่ครับที่พี่เห็นอยู่นะเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์โค้ชเดี่ยวมาแล้วนะเป้าหมายเป็นไงเป้าหมายในอนาคตเป้าหมายครับอยากติดทีมชาติครับอยากติดทีมชาตินักวิ่งระยะไกลเนาะต้องเป็นระยะไกลนะครับโอเคขอบคุณมากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามน้องอินทัศน์จงใจกิจนะผมโอ้โหเป็นดาวรุ่งเมืองไทยของเราครับขอบคุณครับมาจากสากบางล้อมกลางครับวันนี้อันนี้คือทีมสนามส้มอีกท่านนึงนะคือซ้อมๆอยู่ด้วยกันพี่อำนาจเจริญนะครับพี่จรูนอยู่ในคลิปของช่องเราก็หลายต่อหลายคลิปนะครับวันนี้มาลงในระยะ21กิโล21นะครับระยะเดียวกันพี่ระยะเดียวกันเป็นไงครับผลงานวันนี้ผลงานวันนี้ไม่ค่อยประทับใจครับแต่ก็รู้ตัวตั้งแต่แรกว่ามันไม่ฟิตอยู่แล้วเนาะแล้วก็บาดเจ็บมาแล้วก็กินยารักษาตัวเองเยอะจบที่เวลาได้1ชั่วโมง19 1ชั่วโมง19นาทีนะครับติดอันดับ3ติดอันดับ3ครับอันดับ3ในรุ่นอายุนะครับก็อันดับ1 2 3ก็ห่างกันไม่มากครับห่างกันแค่1ชั่วโมง18ก็ไม่ห่างกันสวัสดีครับพี่กรสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่โอ้โหสวยงามครับบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยครับเป็นไงวันนี้ถ่ายรูปตลอดเส้นทางครับแฟนคลับเพียบเลย ใช้เวลา2ชั่วโมง9นาทีโอ้เก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลย2ชั่วโมง9นาทีน้ำหนักอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่นี่น้ำหนักเท่าไหร่น่าจะทั้งตัว10กว่าโลครับ10กว่าโลนะโอ้นี่ไทยอำนาจเจริญนะครับนี่คือตัวแทนของทางจังหวัดอำนาจเจริญที่มาวันนี้นะครับผมให้มันเป็นไนท์รันเนาะใช่โอ้อลังการงานตั้งนี่เขามีรางวัลแฟนซีไหมพี่ไม่มีครับมาด้วยใจครับมาด้วยใจนะครับมาโชว์วัฒนธรรมของอำนาจเจริญครับเอาอย่างเอาในจองของหมอเอาใ